สวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมชยันต์เจริญโชคทวีขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติโดยสมาคมวิจัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ TNN รายการของเรามีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติโดยใช้แนวคิดและข้อเสนอแนะของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่62เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศและเป็นการเผยแพร่ความรู้และสาระสำคัญให้กับท่านผู้ชมนะครับวันนี้รายการคิดเพื่อชาตินะครับก็มาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับต้องยอมรับนะครับจากวิกฤตโควิด-19 เนี่ยทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะอย่างมากมายนะครับวันนี้เองนะครับรายการคิดเพื่อชาตินะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ยืนผู้วรวรรณท่านดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และท่านก็เป็นนักวิชาการระดับแนวหน้าของประเทศด้วยนะครับซึ่งจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภายหลังวิกฤตโควิดนะครับสวัสดีครับอาจารย์ยืนครับสวัสดีครับก็ขออนุญาตเรียกอาจารย์ยืนนะครับก็ติดตามผลงานอาจารย์ยืนมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเปเปอร์บทความอาร์ติเคิลต่างๆนะครับทีนี้กราบเรียนถามอาจารย์ยืนนิดนึงนะครับเห็นวันนี้ในสังคมข้างนอกพูดกันคำใหม่เกิดขึ้นมาแล้วคำว่าดิจิตอลทวินเซนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆอยากจะถามอาจารย์ยืนว่าในวิกฤตโควิดเนี่ยไอ้คำว่าสัญญาณที่มันเป็นสัญญาณในการเตือนพวกเนี้ยมีอะไรบ้างครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับสัญญาณเตือนพวกเนี้ยครับปกติไม่ว่าเราทำอะไรเนี่ยนะฮะเราก็มักอยากจะมีตัววัดแล้วตัววัดเนี่ยนะฮะมันก็จะบอกเราเวลาเราขับรถเนี่ยก็มีเกจคอยบอกความเร็วครับบอกนู่นบอกนี่บอกอะไรแล้วเวลาเราทำอะไรเนี่ยมันเร็วไปช้าไปยังไงเนี่ยเราก็จะได้รู้นะครับทีนี้ถ้าเรามองโลกในวันนี้นะครับการเกิดของโควิดเนี่ยมันเหมือนมีสัญญาณบางอย่างเตือนเรานั่นคือก่อนหน้าที่เราจะมีการประกาศเข้าสู่วิกฤตแน่นอนครับคือแค่ว่าเรานึกถึงว่าการขับเคลื่อนโลกเรานะฮะขับเคลื่อนประเทศไทยขับเคลื่อนอะไรต่างๆเนี่ยในการขับเคลื่อนอยู่ในวันนี้เนี่ยนะฮะ เราก็ต้องดูตัวที่เปรียบเสมือนกับว่าเป็นสัญญาณจากเซ็นเซอร์ต่างๆครับโควิดเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เรารีบปรับตัวเราจะเห็นว่าก่อนที่เราจะมีโควิดเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแต่เราจะเห็นอย่างหนึ่งเลยอย่างชัดๆเลยเนี่ยนะฮะว่าณวันนี้นะครับเราเริ่มเห็นว่าเราต้องปรับตัวมาอยู่ในวิถีใหม่ที่เรียกว่า new normal new normal นะครับเราจะเห็นว่าระบบเศรษฐกิจของเราระบบวิธีการทำงานระบบอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องรีบปรับตัวครับเพราะนี่คือเซนเซอร์เนี่ยหรือตัวพูดง่ายๆก็คือว่าโควิดเนี่ยมันบอกเรา อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะวันนี้เราเห็นได้ชัดอันหนึ่งเนี่ยเรารู้ว่าระบบเศรษฐกิจเนี่ยไม่เหมือนเดิมครับไม่เหมือนเดิมนะฮะแล้วเราก็รู้ว่าจากนี้ไปเนี่ยปี2ปีเนี่ยนะฮะเราจะพบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำลงก็อย่างที่ว่า GDP หรือวันนี้ที่ทางแบงก์ชาติเนี่ยคาดการไว้ติดลบด้วยนะอาจารย์ครับครับหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยเรารู้ว่าด้วยวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปเนี่ยนะฮะอัตราการว่างงานเนี่ยจะสูงขึ้นนะฮะเพราะว่าเราจะเห็นได้ชัดเนี่ยนะฮะว่าณวันนี้เนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยครับสิ่งที่อยากจะมองอีกอันหนึ่งก็คือว่าเขาส่งสัญญาณมาแล้วแหละว่าเฮ้ยเราต้อง keep distance นะคือแค่ว่าการทำอะไรเนี่ยเราทำแบบเดิมไม่ได้พอ keep distance ปุ๊บเนี่ยนะฮะเราก็รีบปรับตัวทันทีเลยปรับตัวเข้าไปสู่ในยุคที่เราเรียกว่าดิจิทัลมากขึ้นออนไลน์นะฮะเราเริ่มมองเห็นว่าเซนเซอร์ในเนี้ยเรามีหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเริ่มการปฏิสัมพันธ์เนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนจากเดิมที่จะ face to face วันนี้น้อยลงแล้วน้อยลงแล้วครับนะฮะโดยลักษณะของการบริการก็ตามแต่เนี่ยเป็นบริการออนไลน์แทนที่จะเป็นบริการแบบเดิมการใช้จ่ายการเงินการอะไรต่างๆเนี่ยผ่านในโลกไซเบอร์หมดเลยไซเบอร์ก็เริ่มเข้ามาครับทีนี้เมื่อไซเบอร์เริ่มเข้ามาในนี้วิถีชีวิตเราเนี่ยเปลี่ยนเพราะว่าเหมือนเราขับรถอยู่เนี่ยพอมาอย่างนี้ปุ๊บเราก็การดำเนินชีวิตเราเนี่ยเปลี่ยนเลยการดำเนินชีวิตของเราในวันนี้เราเริ่มมองว่าเราไปอยู่บนโลกไซเบอร์นี่มากขึ้นชีวิตวันนี้มันก็เลยมีสองโลกครับโลกหนึ่งเนี่ยเราอยู่บนโลกของกายภาพที่เราเรียกว่าฟิสิกอลเนี่ยนะฮะหรือโลกface to face ก็คือโลกในอดีตในอดีตที่เรานึกดูว่าเรายังไม่รู้จักเลยว่าไอ้ไซเบอร์นี่มันคืออะไรครับแต่วันนี้คนเราเนี่ยสังคมก็ไปอยู่ในไซเบอร์
การพูดคุยกันการรวมกลุ่มกันการทำไอ้นู่นไอ้นี่อะไรต่างกิจกรรมต่างๆผ่านแอปต่างๆเลยผ่านแอปโดยผ่านหน้าจอสี่เหลี่ยมครับผ่านหน้าจอสี่เหลี่ยมอาจารย์หน้าจอสี่เหลี่ยมน่ารักมากเลยหน้าจอสี่เหลี่ยมครับหน้าจออะไรก็ได้นะฮะโดยที่อาจจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์แล้วก็มีโลกอยู่หลังจอสี่เหลี่ยมมีโลกไอ้โลกเนี้ยกับโลกที่อยู่บนฟิสิกอลเนี้ยมันไปคู่กันคล้ายๆมันเดินกันไปอย่างนี้ไปเลยมันอยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกันนะฮะการที่มันอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็เลยบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยสัญญาณมาบอกว่าโควิดบอกว่าคุณต้องย้ายบางอยู่ส่วนเนี่ยนะไปอยู่ในโลกไซเบอร์อ๋ออาจารย์ยืนกำลังจะบอกว่าเนี่ยพอสัญญาณจากวิกฤตโควิดเนี่ยมันกำลังจะย้ายจากฟิสิคอลเวิลด์เนี่ยเข้ามาสู่ไซเบอร์เวิลด์ใช่ถูกต้องไหมครับใช่ความหมายก็อย่างนี้แล้วก็แค่บางเซกเตอร์ต้องย้ายแล้วก็บทบาทของไซเบอร์เวิลด์เนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นแล้วโตขึ้นเรื่อยๆระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะย้ายไปอยู่ตรงนั้นมากขึ้นนะฮะซึ่งแต่เดิมเราเห็นว่าการค้าขายเนี่ยการค้าขายเนี่ยเราก็แม้กระทั่งค้าปลีกค้าอะไรต่างๆแล้วก็ไปเดินช้อปปิ้งทำนู่นทำนี่กันเนี่ยนะฮะพอโควิดมาบอกว่าคุณต้องเปลี่ยนนะวันนี้มันค้าขายออนไลน์กันหมดเลยคือที่เห็นได้ชัดในช่วงที่เราประกาศวิกฤตนะฮะอาจารย์สังเกตว่าการสั่งอาหารแต่อันนี้ไอ้นี่ชัดเจนเลยที่ผมว่าท่านผู้ชมเนี่ยก็คงต้องใช้แหละเพราะว่าร้านอาหารก็ปิดแต่ร้านอาหารต้องดำเนินการไปด้วยก็คือส่งมันจะมากกว่านั้นนะฮะในส่วนนี้มันเป็นโรคลักษณะของการที่ตัวตนเราเนี่ยนะฮะก็จะต้องอวตารไปอยู่ในโลกนั้นอย่างที่พูดน่ารักว่าอวตารก็ไปอยู่ด้วยคือเหมือนไม่ได้เห็นตัวตนค้าขายกันแบบไม่ได้เห็นตัวตนใช่ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าในวันนี้เราลองนึกดูสิฮะว่าในสังคมไซเบอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโซเชียลที่เราเรียกว่าโซเชียลทั้งหลายแหล่เนี่ยนะฮะการรวมกลุ่มกันการส่งสัญญาณกันการเจรจาการคุยกันเนี่ยมันไปทำบนโลกนี้หมดเลยไม่แค่การประชุมนะอาจารย์ครับนะครับประชุมเดี๋ยวการทำงานทุกอย่างใช้แอปพลิเคชันแล้วคุยกันละใช้ซูมใช้อะไรไม่ต้องมาเจอกันเพราะว่าโลกของตรงด้านนี้มันเลยกลายเป็นเสมือนที่เราเรียกว่าเป็นทวินคำว่าทวินเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับว่าอย่างตัวตนผมเนี่ยนะถ้าดร.แอ้เห็นผมเนี่ยอันนี้คือทางกายภาพทางกายภาพครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีตัวตนอีกตัวตนด้วยซึ่งอาจจะผ่านแอปอะไรก็แล้วแต่ผ่าน YouTube ที่อาจารย์ออกสื่อออกอะไรผ่านแอปผ่านอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ดำเนินกิจกรรมร่วมกันได้ซึ่งกรณีอย่างเนี้ยนะฮะมันเป็นการคู่กันอีกหน่อยเราซื้อรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยนะฮะขณะที่เราสตาร์ทรถยนต์ปั๊บก็มีรถยนต์ทวินเนี่ยที่เป็นดิจิตอลทวินเนี่ยไปด้วยกันเหมือนกับว่าขณะเคลื่อนขับเคลื่อนไอ้ตัวดิจิตอลทวินเนี่ยก็เคลื่อนด้วยล้อหมุนมันก็หมุนด้วยนะฮะแล้วก็มันมีตัวที่เหมือนคอยวัดคอยนู่นไทยนี่อะไรต่างๆเนี่ยอยู่วันนี้มันเป็นลักษณะของการที่ของที่เคยเป็นฟิสิกอลเนี่ยมันถูกทรานสฟอร์มไปสู่ดิจิตอลครับแล้วก็ทำให้ระบบเศรษฐกิจเราเนี่ยเลยต้องมูฟไปอยู่ในด้านทางด้านดิจิตอลมากขึ้นที่อาจารย์ในรูปของไซเบอร์นะฮะคำว่าทวินนั้นเนี่ยก็เลยมีความหมายว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยที่อยู่ในโลกฟิสิกส์ครับมันก็มีตัวตนอีกอันหนึ่งอยู่ในโลกไซเบอร์อ๋อนี่คือความหมายของดิจิตอลทวินครับสมมติเรามีบ้านเนี่ยนะฮะบ้านเราเนี่ยนะฮะเราเห็นบ้านเห็นอะไรต่างเนี่ยแต่บนอีกโลกหนึ่งเนี่ยบ้านเราก็อาจจะเป็นทวินที่เราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เรามองเข้ามาเห็นบ้านเราทุกวันนี้ก็เห็นแล้วจ้ะครับกดเข้าไปจะเห็นแล้วหลอดฟงหลอดไฟทำอะไรต่างๆนี่สามารถมีทวินอยู่ด้วยคอนโทรลได้จากมือถือเลยครับนะครับทีนี้ดิจิทัลทวินเนี่ยนะฮะสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะค่อยๆรู้เขาเองโดยที่เหมือนกับว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างถ้าเราบอกว่าหากระดาษใบหนึ่งกระดาษเดี๋ยวนี้มันก็อยู่ไหนไม่รู้มันเป็นทวินกับกระดาษธรรมดาเอาวงเวียนยางลบปากกาดินสอหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นของคู่กันไปหมดเลยเมื่อมันเป็นของคู่กันไปหมดเนี่ยชีวิตก็เลยมีสองชีวิตชีวิตหนึ่งเนี่ยนะฮะอยู่บนโลกไซเบอร์ก็คือบางทีเราใช้โน้ตแพดใช้อะไรปากกาไม่มีเลยอาจารย์อย่างเมื่อวานผมไปฟังโน้ตของท่านคณบดีก็ตึ๊กจะเอาโทรศัพท์ขึ้นมากดกดใส่โน้ตแนวโน้มก็จะเป็นอย่างนั้นหมดนะฮะเพราะว่าการดำเนินกิจกรรมในชีวิตหลังโควิดเนี่ยนะฮะในทั้งระบบเศรษฐกิจสังคม
หรือแม้กระทั่งการเมืองหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะเคลื่อนย้ายตัวเองเนี่ยอยู่ใน2โลกนี้หมดครับก็คือไซเบอร์กับฟิสิกอลทีนี้เราลองนึกดูดิฮะว่าพอมันเป็นโลกไซเบอร์เนี่ยระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่มีเวลาครับคือเวลาเนี่ยเราเห็นว่ามัน24ชั่วโมงอะพบเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้จะเชื่อมกันนะฮะระยะทางเนี่ยมันไม่มีเลยตัดเลยไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับนะฮะและที่สำคัญตามมาในขณะนี้มันระบบบริการทั้งหมดเนี่ยมันเลยกลายเป็นตัวที่เราเรียกว่าเป็นตัวดิจิทัลเซอร์วิสแทนการดิจิทัลเซอร์วิสเนี่ยเราจะเห็นว่าเราสั่งของสั่งอาหารสั่งนู่นสั่งนี่หรือแม้กระทั่งวันนี้จะซ่อมบ้านจะทำนู่นทำนี่อะไรอยู่บนแอปได้หมดจะเปิดปิดไฟจะทำอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะหรือการจะอ่านหนังสือการทำนู่นทำนี่เรียนหนังสือหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเราเห็นว่าวันนี้นะครับเศรษฐกิจเนี่ยมันเลยอยู่ภายใต้ของคนเนี่ยที่เปลี่ยนครับคนที่เปลี่ยนในความหมายนี้คือว่าเดิมทีเดียวเนี่ยนะฮะคนเนี่ยถ้าเรานึกถึงโลกเก่าเนี่ยนะฮะเราก็อยู่กันบนโลกฟิสิกอลครับการจับจ่ายใช้สอยการเดินทางการอะไรต่างครับแต่วันนี้คนเราเปลี่ยนไปมีที่เราเรียกว่าอวตารแล้วเป็นอวตารอวตารนี่คือตัวแทนตัวเราครับเหมือนตัวที่อยู่บนโลกไซเบอร์ครับเพราะนั้นการกระทำอะไรต่างๆเนี่ยผู้คนเนี่ยก็จะไปกระทำกันบนนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนะโลกทั้งโลกเนี่ยก็เปลี่ยนเราจะเห็นว่าการค้าขายการอะไรต่างๆเนี่ยพอมันไปอยู่บนโลกไซเบอร์แล้วเนี่ยอาณาเขตอาณาบริเวณอะไรต่างๆอาณาธิปไตยไม่มีละเปลี่ยนไปหมดเลยเปลี่ยนหมดนะฮะเปลี่ยนไปตรงด้านนี้หมดเลยเพราะนั้นระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นระบบเศรษฐกิจที่อยู่บนโลกนี้ละครับเมื่อมันอยู่บนโลกนี้อย่างเดียวยังไม่พอเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่ามันมีลักษณะของการเป็นแชร์ริ่งมากขึ้นครับแชร์ริ่งก็หมายความว่าการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นมาแบ่งปันกันนะฮะหรือตัวเศรษฐกิจเองเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนเป็นแพลตฟอร์มนะฮะแล้วทุกอย่างเนี่ยมาแชร์กันร้านอาหารมาเป็นมาร์เก็ตเพลสมาเป็นอะไรต่างๆมาวางแล้วก็หลังจากนั้นผู้ซื้อผู้ขายมาเจอกันถ้าเราบอกว่าระบบการเรียนการสอนหนังสือเหรอคุณครูการนักเรียนอยากเรียนครูคนนั้นคนนี้คนนี้อะไรต่างก็อยู่บนแพลตฟอร์มเมื่ออาจารย์ยืนกำลังจะพูดให้กับท่านผู้ชมฟังว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้โลกเนี่ยจะ move จาก physical เข้ามาสู่ไซเบอร์เนี่ยจริงๆอ่ะมันเริ่ม move มาตั้งนานแล้วถูกต้องไหมอาจารย์ใช่ครับแต่เพียงแต่ว่าพอมันมีวิกฤตโควิดมันมีการที่ผลักพุชเข้าไปให้เกิดเร็วขึ้นครับการ implement ได้เร็วขึ้นทุกคนยอมรับได้เร็วขึ้น accept ได้เร็วขึ้นอย่างนี้ถูกต้องไหมครับอาจารย์คืออันนี้ต้องเสริมอาจารย์นิดนึงฮะอาจารย์พอดีเราเคยมีตอนที่แล้วที่เราเชิญผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์มาคุณกบอภิพันธ์ซึ่งก็ได้บอกกับธุรกิจที่ SML หรือ SME ที่เราเรียกกันเนี่ยให้ปรับตัวอย่างที่อาจารย์ยืนกันจะพูดเลยว่าวันนี้โลกมันเปลี่ยนนะครับผู้จัดการใหญ่คือคุณอภิพันธ์เนี่ยทาง SCB เนี่ยก็ SCB ก็ทำมาตรการเข้าไปสนับสนุนและช่วยเหลือเรื่องตรงนี้ด้วยเหมือนที่อาจารย์ยืนกำลังพูดอย่างวันนี้ครับแนวโน้มจะต้องออกมาในรูปของการที่คือคล้ายๆเหมือนโชว์รูมก็ไม่จำเป็นแล้วมันค้าขายบนแพลตฟอร์มแล้วครับโอ้นี่เป็นแชร์ริ่งอีโคโนมีไปแล้วที่สถาบันการเงินก็เตรียมตัวเรื่องนี้ไปแล้วด้วยนะครับอาจารย์เพราะเนื่องจากว่ารูปแบบของระบบทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่จะเป็นเราไม่ต้องการใช้ฟิสิกอลแบบเก่าละครับนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะใช้ไซเบอร์แบบใหม่เข้าไปช่วยมากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นหน่วยงานของทางด้านธุรกิจเนี่ยความเป็นตัวตนอย่างเราบอกว่าการมองเห็นเนี่ย visibility เนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนครับ visibility เมื่อก่อนเนี่ยเราต้องเห็นอาคารเราต้องเห็นสำนักงานเราต้องเห็นการเชื่อถือไหมอะไรไหมแต่ณวันนี้เนี่ยคำว่าการมองเห็นเนี่ยมันมองเห็นอีกแบบนึงครับมันมองเห็นผ่านเข้าไปในโลกไซเบอร์เลยครับแล้วที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าวันนี้ธุรกิจเนี่ยนะฮะมันจะเป็นลักษณะธุรกิจสมัยใหม่ที่มารวมกันเป็นลักษณะแชร์ถ้าเราลองนึกดูนะว่าการทำงานเนี่ยณวันนี้ออฟฟิศอยู่ตรงไหนก็ได้ออฟฟิศเล็กๆร้านกาแฟทุกอย่างร้านกาแฟก็ได้ที่ไหนก็ได้อยู่ที่อะไรยังไงก็ได้ครับแล้วก็มีการทำงานร่วมกันได้ อยู่กันคนละซีกโลกก็ยังทำงานร่วมกันได้นะครับนอกจากการทำงานร่วมกันในลักษณะนี้แล้วเนี่ยไอ้วิธีการผลิตหรือการทำอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเขาบอกว่าย้อนไปในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่า
สินค้าอุตสาหกรรมหรือ World Productivity เนี่ยเนื่องจากว่าไอ้สิ่งที่เราเรียกเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้ไอ้ตัว World Productivity เนี่ยมันสูงขึ้นในขณะที่ใช้แรงงานน้อยลงครับนะใช้แรงงานน้อยลงแต่พอมันมี World Productivity เนี่ยการ distribute หรือการวิธีการอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาศัยโลกทางด้านดิจิตอลเนี่ยเข้ามาช่วยใหม่หมดเลยช่วยใหม่หมดเลยนะฮะเราจะเห็นว่าทำไมสินค้าณวันนี้มันกระจายทั่วโลกได้มันมีแหล่งผลิตแล้วทำไมมันผลิตด้วยต้นทุนที่ต่ำเพราะมี productivity เนี่ยสูงขึ้นโดยที่ใช้ลักษณะของแรงงานเนี่ยที่น้อยลงเพราะนั้นอนาคตของเศรษฐกิจเนี่ยมันเลยไปขึ้นกับเทคโนโลยีสมัยใหม่หมดนะขึ้นอยู่กับรูปแบบของการทำงานที่ผมพยายามอยากจะเน้นว่ามันเป็นลักษณะของตัวที่เราเรียกว่าเป็นสองโลกที่อาจารย์เรียกว่าทวินนี่แหละครับทวินเนี่ยนะครับและภายใต้ทวินเนี่ยเองเนี่ยนะฮะก็เลยอยากจะให้เห็นว่าสังคมก็ดีวิธีการของความเป็นอยู่ต่างๆก็ดีเนี่ยมันกำลังกดดันจากการเปลี่ยนแปลงไอ้สิ่งที่เราบอกว่าเปลี่ยนแปลงทางด้านเนี้ยนะฮะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงให้เราจะต้องปรับเปลี่ยนอาจารย์ยืนกำลังจะบอกท่านผู้ชมว่าวันนี้นอกจากที่เมื่อกี้เราคุยกันสักครู่ตอนรายการว่าวันนี้โลกมันเปลี่ยนจากฟิสิกอลก็มาสู่ไซเบอร์ซึ่งวันนี้มันเร่งโดยมีวิกฤตโควิดเข้ามาตอนนี้อาจารย์ยืนกำลังจะบอกท่านผู้ชมต่อไปว่ามันยังมีแรงกดดันส่วนอื่นด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ที่ว่าจะต้องให้เราปรับเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่เรื่องพวกนี้ครับครับคือแรงกดดันหลายๆอย่างเลยนะฮะที่เราจะให้เห็นได้เด่นชัดเนี่ยนะฮะก็คือว่าคนรอบๆข้างเราเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยนะฮะเปลี่ยนตลาดแรงงานวิธีการดำเนินการเปลี่ยนนะฮะแล้วเราเห็นว่าเมื่อนี้หรือความต้องการของคนเนี่ยเปลี่ยนเพราะคนเนี่ยเริ่ม อยู่กับสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น new normal หรือว่าวิถีชีวิตใหม่นอกจากนี้แล้วเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยเป็นตัวเปลี่ยนแรงมากเราจะเห็นได้ชัดนะฮะว่าตลอดเพียง 3-4 ปีเนี่ยพอหลังจากที่มีโควิดปุ๊บเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเราไม่เคยคิดว่ามันเร็วนะฮะแต่เทคโนโลยีเนี่ยมันพร้อมที่จะกระโดดเลยนะฮะพร้อมที่กระโดดเลยอย่างเราจะเห็นว่าเราจะประชุมคนทั้งโลกเราจะประชุมกันเราไม่ต้องบินไปมาในที่นี้เนี่ยนะฮะพอมันเปลี่ยนปุ๊บเทคโนโลยีมันออกมารองรับเลยพอมารองรับเนี่ยมันอยู่ในสภาพของการที่ของการทำให้เทคโนโลยีนั้นเนี่ยก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ววันนี้ต้องบอกว่าเทคโนโลยีดิจิตอลนั้นเนี่ยกระโดดไปข้างหน้านี่คืออีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันพวกเราว่าเราต้องมีการปรับเปลี่ยนเนื่องจากวันนี้เทคโนโลยีเนี่ยมันไปเยอะมากถ้าท่านไม่รู้จักปรับเปลี่ยนท่านจะอยู่ในโลกใบนี้ไม่ได้แล้วไม่ว่าจะเรื่องธุรกิจหรือเรื่องความเป็นอยู่ก็ตามถูกต้องไหมครับใช่ครับที่กำลังจะบอกครับคือความเป็นไซเบอร์เนี่ยมันอยู่กับเทคโนโลยีครับเพราะนั้นถ้าความเป็นไซเบอร์เนี่ยหรือความรู้สึกของเราเนี่ยว่าเรามีชีวิตอีกโลกหนึ่งได้เนี่ยมันอยู่กับเทคโนโลยีเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้มันมีความรู้สึกที่เหมือนจริงขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆอย่าเราจะพูดคุยกันเรามีปฏิสัมพันธ์กันเรามาใช้ชีวิตหรือการทำอะไรต่างๆการค้าขายการทำอะไรต่างๆไอ้บนโลกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการอะไรต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนตัวมันเองไปหมดเลยพอดีเราไม่ต้องไปแบงค์อาจารย์มันจะโอนเงินจ่ายอะไรธนบัตรอีกหน่อยก็คงไม่ต้องใช้ใช่ครับไปร้านก็เท่าไหร่กดโอนเลยแทบไม่ต้องใช้เงินเลยครับทีนี้พอเปลี่ยนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะตัวสังคมเนี่ยสังคมเนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนตามเราจะเห็นว่าวันนี้นะฮะวันนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยมาอยู่กับเทคโนโลยีสภาพความรู้สึกต่างๆเนี่ยก็เปลี่ยนเราจะเห็นว่าความใกล้ชิดระหว่างกันแบบ face to face เนี่ยเริ่มไม่ต้องการละครับการที่เราอยู่ชิดติดกันอย่างคอนโดอยู่ชิดกันเราก็ไม่ค่อยรู้จักกันละครับแต่เราไปรู้จักกับผ่านโลกไซเบอร์มากขึ้นบางทีอยู่ข้างห้องกันแต่ยังไม่รู้เลยว่าอยู่ด้วยแต่เราไปรู้จักกับใครก็ไม่รู้อยู่ที่อื่นอีกเยอะแยะนะฮะซึ่งลักษณะนี้เราเห็นว่ามนุษย์จริงๆเนี่ยต้องการอยากจะรู้จักกันสังคมเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่าพอไซเบอร์มันมาทดแทนเนี่ยไอ้สภาพทุกอย่างเนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนไปครับนี่จะเรียนถามอาจารย์ยืนนิดนึงครับเนื่องจากว่าวันนี้สังคมของประเทศไทยเนี่ยอย่างที่เขาพูดกันเสมอว่ามันเข้าสู่ aging society ผู้สูงวัยมากขึ้นนั่นหมายถึงว่าจำนวนแรงงานในคนรุ่นใหม่หรือระดับกลางเนี่ยในวัยกลางเนี่ยจะน้อยลงปัจจัยตรงนี้อาจารย์ยืนถือว่าเป็นความได้เปรียบ
ในโลกของยุคไซเบอร์ในบ้านเราไหมครับทางด้านเศรษฐกิจนะครับอาจารย์ในความเห็นของผมเนี่ยนะฮะก็คือว่าถ้าเรามองอนาคตไปเนี่ยนะฮะจำนวน work hour หมายความชั่วโมงการทำงานเนี่ยต้องลดลงครับต้องลดลงในความหมายนี้เนื่องจากว่าเทคโนโลยีเนี่ยในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันจะใช้เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาแทนครับอย่างสมมุติว่าเราจะสร้างโรงงานขึ้นมาโรงงานนึงเนี่ยโรงงานในวันนี้มันออโตเมตได้หมดทุกอย่างบางทีใช้เครื่องจักรโดยไม่ต้องใช้คนด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าจากนี้ไปในอนาคตนั้นเนี่ยนะครับจำนวนแรงงานเนี่ยมันจะลดลงครับแต่ในขณะเดียวกันที่ productivity เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพิ่มมากขึ้นเรายังมีความเชื่อว่าอีกหน่อยเนี่ยวิธีการทำงานต่างๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำงานด้วยลักษณะถึง5วันครับนะฮะเพราะว่าแรงงานเนี่ยมันจะมากกว่าความต้องการครับแต่วิธีความของแรงงานเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเนื่องจากว่าแทนที่จะใช้แรงงานแบบเดิมที่ใช้พละกำลังก็มาใช้สมองสมองขึ้นใช้เทคโนโลยีก็ไปช่วยวิธีคิดหรืออะไรต่างๆมากขึ้นเพราะนั้นทักษะในอนาคตเนี่ยมันเลยจะไม่เหมือนกับในปัจจุบันคือทุกอย่างวันนี้อาจารย์ยืนกำลังจะบอกว่าวันนี้ความไม่ว่าจะเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องการดำเนินธุรกิจก็ตามเนี่ยวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วว่าทุกท่านเนี่ยท่านผู้ชมจะต้องสามารถปรับตัวเองให้ได้ก็ต้องยอมรับหรือต้องเข้าไปเรียนรู้เทคโนโลยีนะครับว่าจะต้องทำยังไงอะไรยังไงนะครับว่าวันนี้โลกจากฟิสิกอลเวิลด์เนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นโลกของไซเบอร์เวิลด์ละก็คือทุกคนเนี่ยจะต้องเข้ามาใช้เรื่องเทคโนโลยีเหมือนครูตัวหนึ่งมาทำธุรกิจโดยงดการมาเจอกันละถูกต้องไหมอาจารย์ซึ่งจริงๆต้องเรียนอาจารย์ยืนกับท่านผู้ชมว่าวันนี้ทุกคนหมุนไปทางนี้แล้วเนี่ยผมก็ดีใจกับภาครัฐนะครับภาครัฐเนี่ยวันนั้นเราเคยเชิญอาจารย์ปริญญาหอมเนตรก็มาพูดถึงอธิปไตยไซเบอร์เหมือนกันว่าวันนี้หลายท่านเนี่ยเมื่อรู้ว่าโลกมันเปลี่ยนต้องใช้เทคโนโลยีอย่าหาผลประโยชน์จากเรื่องตรงนี้ก็มีการบันทึกโปรเทคเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอนท้ายรายการอาจารย์ยืนครับวันนี้เรามาคุยกันถึงว่าวันนี้ทุกคนต้องปรับแล้วเรื่องที่เรียกกันว่า new normal มันต้อง new normal จริงๆแล้วเทคโนโลยีมันเป็นตัวพุชให้ท่านต้องเปลี่ยนตัวเองตอนท้ายนี้อาจารย์ยืนอยากฝากอะไรกับท่านผู้ชมไหมครับเนื่องจากว่าชีวิตก็ได้ครับอาจารย์นะชีวิตเราเนี่ยอยู่กับนิเวศทางด้านดิจิทัลครับพูดง่ายๆก็คือว่าเราเนี่ยอยู่กับไอ้สิ่งต่างๆรอบๆตัวเราเนี่ยแล้วก็ข้อมูลข่าวสารก็ดีดิจิทัลก็ดีเนี่ยเป็นจำนวนมากการปรับตัวนั้นเนี่ยมันมีความจำเป็นนะครับเพื่อเหมือนกับว่าเราอยู่กับสิ่งแวดล้อมหรือนิเวศเนี่ยนะฮะทางด้านดิจิทัลเพราะนั้นการที่เราจะอยู่อย่างมีความสุขแล้วเราจะประสบผลสำเร็จได้ในการที่จะปรับเปลี่ยนหรือทำชีวิตเราให้ดีขึ้นนั้นเนี่ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปด้วยของโลกเลยทั้งแฟชั่นทั้งหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญอย่างมากก็คือว่าจากนี้ไปในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นเศรษฐกิจที่อาศัยดิจิตอลครับเป็นฐานอยู่เยอะเพราะนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรต่างๆเนี่ยเราก็คงต้องปรับเปลี่ยนครับนะไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนด้วยวิธีการทำงานของเราเองปรับเปลี่ยนในลักษณะของสังคมเล็กๆจนกระทั่งในที่ทำงานหรือว่าองค์กรหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยรวมทั้งประเทศชาติเนี่ยการปรับเปลี่ยนในรูปของทางด้านโลกสมัยใหม่เนี่ยจำเป็นอย่างมากนะครับก็ท่านผู้ชมก็ฟังดูแล้วนะครับว่าวันนี้ไม่ว่าทางด้านนักวิชาการเช่นอาจารย์ยืนหรือว่าสถาบันการเงินหรือต่างๆก็ได้มีการพุชให้กับธุรกิจเล็กๆโดยเฉพาะธุรกิจ SME เนี่ยนะที่อย่างไทยพาณิชย์เคยออกไปแล้วคุณกบพิพันธ์ก็พยายามให้ทุกท่านได้ปรับเปลี่ยนวันนี้เทคโนโลยีเข้ามาสู่ตัวท่านละท่านต้องนำมาใช้เป็นประโยชน์ถ้าท่านไม่ปรับเปลี่ยนท่านก็จะตามคนอื่นไม่ทันนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการดีๆมีสาระอย่างนี้ได้เป็นประจำที่สถานีโทรทัศน์ทีเอ็นนะครับวันนี้รายการคลิปเพื่อชาติต้องขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ยืนผู้วรวรรณนะครับที่ให้เกียรติมาให้ข้อมูลและความรู้และสาระกับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับนะครับก็วันนี้กับผมชยันเจริญโชคทวีพร้อมท่านรองศาสตราจารย์ยืนผู้วรวรรณก็กราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ